ูนย์ฝึกอบรมธรรมทัยญาติสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเปิดรับสมัครเยาวชนชายผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน3โครงการทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล70ปีพระภาวนาธรรมวิเทศผ่านระบบซูมส่วนผู้ที่มาร่วมงานก็ได้ปฏิบัติตัวตามหลักสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกองบุญเผยแผ่ผ่านสู่ติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญมีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันพฤหัสบดีที่25มีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิว TV และทาง YouTube Channel บุญนิวค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญจากศูนย์ต่างๆรวมไปถึงข่าวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์โดยได้ถ่ายทอดสดผ่านระบบซูมซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมอนุโมทนาบุญออนไลน์เป็นจำนวนมากโดยภายในงานทุกท่านได้กล่าวคำอาราธนาศีล5พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรโดยมีกัลยาณมิตรจารุชาติรกิจสุนทรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายข้าวสารโดยมีกัลยาณมิตรกัญชยามาศสารกิจเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรวิลาวันนักสัตรมณฑลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคด้านกัลยาณมิตรปรีชาวัฒนวิเชียรและกัลยาณมิตรจรัญญานาสาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานก่อนที่คณะเจ้าภาพพร้อมด้วยผู้แทนสาธุชนจะได้ร่วมการถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันอย่างความปราบปลื้มปิติให้กับทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญกันในครั้งนี้โดยทุกท่านสามารถร่วมพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10:30 นเป็นต้นไปผ่านระบบซูมที่zoom072.com สำหรับพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสาธุชนไม่สะดวกเดินทางมาวัดทำบุญขณะที่พระภิกษุสงฆ์เองต้องปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัดวิถีชีวิตใหม่ของชาวพุทธจึงทำบุญถวายพระทหารแบบออนไลน์ทางวัดพระธรรมกายจึงนำแอปพลิเคชัน Zoomมาถ่ายทอดสดให้สาธุชนได้ร่วมพิธีดังกล่าวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้สาธุชนร่วมพิธีกรรมที่บ้านเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีเพื่อไม่ให้ทุกท่านพลาดในการสั่งสมบุญร่วมกันค่ะศูนย์ฝึกอบรมธรรมทัยญาติสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเปิดรับสมัครเยาวชนชายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน3โครงการเมื่อวันอาทิตย์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์ฝึกอบรมธรรมทัยญาติสำนักเผยแผ่วัดพระธรรมกายเปิดรับสมัครเยาวชนชายและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน3โครงการซึ่งประกอบด้วย1โครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทัยญาติรุ่นที่29รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อบรมระหว่างวันที่10เมษายนถึงวันที่9พฤษภาคม2โครงการอบรมสามเณรมัชฌิมธรรมทัยญาติรุ่นที่25รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อบรมวันที่10เมษายนถึงวันที่9พฤษภาคม
และ 3. โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษารุ่นที่48อบรมวันที่9เมษายนถึงวันที่9พฤษภาคมรับสมัครนิสิตนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วอายุ 18-30 ปีโดยเปิดรับสมัครณบริเวณเสา S30 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000 092-779-2000 หรือทาง LINE ID @tty072ชื่อต้นบุญครับต้นบุญมาบวชเพราะอะไรครับต้นบุญได้เอาบุญให้ตัวเองครับแล้วเอาบุญให้พ่อกับแม่ด้วยแล้วแบบอะไรก็ดีขึ้นนะพอเรามาบวชต้นบุญมาเข้าโครงการและได้อะไรเพราะว่าปกติต้นบุญก็มาปกติที่ต้นบุญเป็นคนแบบตื่นสายมากเลยครับแล้วพอมาบวชเนี่ยก็ทำให้ต้นบุญตื่นเร็วขึ้นครับต้นบุญประทับใจตรงที่ว่าเราได้ฝึกนิสัยใหม่ครับเอานิสัยดีๆกลับไปใช้ที่บ้านนะครับคือเราจะดีขึ้นทุกอย่างเลยครับพอเรามาบวชเนี่ยครับคือการบวชเนี่ยเราไม่ใช่ได้บุญนิดนึงครับเราได้เยอะมากเลยครับปกติปิดเทอมอะไรแบบนี้ก็จะไปเล่นเกมไปเข้าร้านเกมอะไรแบบนี้ก็ขอเชิญชวนมาบวชนะครับเราจะได้บุญและได้อะไรอีกมากเลยครับการบวชเยอะกว่าการเล่นเกมนะครับที่จัดบวช3โครงการนี้ก็3ระดับช่วงคนก็ช่วงสามเณรป.5ถึง7ปีก็เป็นเด็กๆก็เป็นช่วงกำลังเติบโตกำลังจะเป็นวัยรุ่นเป็นช่วงซนถ้าเกิดว่ามีสิทธิ์ที่จะทำผิดพลาดได้เยอะก็ให้เรามาปรับพื้นฐานดูก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนะอะไรอย่างนี้เพื่อจะได้ปลอดภัยในอนาคตเราอาจจะไปเจอเพื่อนที่เป็นคนพาลแล้วก็พาไปหาผิดถ้าเกิดว่าเราได้มาบวชเราก็จะได้รู้เรื่องราวของพุทธเจ้าสิ่งที่มีในพระไตรปิฎกก็จะมีบอกไว้ต้นแบบความดีอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเดินทางได้ถูกต้องว่าคนสมัยนี้ก็ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็มีพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญก็จะมาเล่าให้ฟังง่ายๆสนุกเหมือนนิยายปรัมปราเดือนหนึ่งก็จะได้พบเจออะไรใหม่ๆช่วงปิดเทอมหลักๆก็จะต้องเกี่ยวกับสมาธิการนั่งสมาธิและทำให้เรามีความรู้แล้วก็ฉลาดแล้วก็สามารถคิดเห็นจำรู้ได้อย่างดีขึ้นปรับพื้นฐานให้เป็นคนรู้จักรักสะอาดระเบียบแล้วก็มีวินัยเคารพอดทนก็เชิญชวนให้ลูกหลานที่ว่างๆปิดเทอมแล้วก็อยากให้มาบวชสั่งสมบุญแล้วก็ปิดอบายให้พ่อแม่ได้ด้วยแล้วก็ได้บุญตัวเองด้วยวิบากกรรมที่เราทำผิดพลาดเอาไว้ก็จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันก็จะไม่ส่งผลในอนาคตด้วยมันก็เป็นผลดีในหลายๆด้านกับตัวเราเองนะทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมุทิตาเนื่องในอายุวัฒนมงคล70ปีพระภาวนาธรรมวิเทศผ่านระบบซูมส่วนผู้ที่มาร่วมงานก็ได้ปฏิบัติตัวตามหลักสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ท่านประธานทอดพระป่าจะได้นำพานผ้าไตรไปวางตรงหน้าท่านประธานสงฆ์ส่วนสาธุชนที่มีผ้าไตรก็ได้ร่วมวางผ้าไตรจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนินจิรานิรามัยนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีด้านรองศาสตราจารย์ปราณีอารีมิตรนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยส่วนพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรกล้าตะวันและกัลยาณมิตรจินดามณีสีสว่างนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ถวายปัจจัยและทายธรรมแด่ประธานสงฆ์ก่อนที่พิธีกรจะได้เชิญชวนสาธุชนที่มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี
ของธุดงคสถานล้านนาได้ขึ้นรับใบปวารณากฐินสร้างทุกสิ่งปีพุทธศักราช2564จากท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้สวดชัยมงคลคาถาเนื่องในอายุวัฒนมงคล70ปีพระภาวนาธรรมวิเทศด้านกัลยาณมิตรสายพินสุคันธาได้กล่าวมุทิตาช่วงบ่ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานณสระเศรษฐีทะเลบุญก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกคนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก่นธรรมธรรมสภาคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารปฏิบัติธรรมแก่นธรรมธรรมสภาศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดโสภากิจจสาโรเจ้าคณะตำบลบ้านว่าเขต1อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานสงฆ์ส่วนประธานเอกทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรพันโทวาทินปรุงชัยภูมิภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับงานบุญที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารแก่นธรรมธรรมสภาโดยกัลยาณมิตรพันโทวาทินปรุงชัยภูมิเป็นประธานเอกทอดผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะประธานผ้าป่าอีก3คณะก็ได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์สำหรับอาคารแก่นธรรมธรรมสภาหลังนี้สร้างขึ้นโดยสามารถรองรับคนได้จำนวนกว่า500คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งยังเป็นสถานที่ประกอบอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐอันได้แก่ทานศีลและภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเพื่อใช้สำหรับอบรมพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในโครงการบวชพระเข้าพรรษาบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและภาคฤดูหนาวรวมทั้งไว้เป็นสถานที่จัดอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนด้วยค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดพิธีทรงตั้งเปลี่ยนธรรม3ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาณวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานในพิธีส่งตั้งปริยธรรม3ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริยธรรม3ประโยคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค10 11 12ประจำปีพุทธศักราช2563จำนวน205รูปพร้อมด้วยพระสังฆาธิการที่เข้ารับพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงจำนวน5รูปและมอบประกาศนียบัตรแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้ปริยธรรมประโยค1 2จำนวน315รูปรวม525รูปสำหรับพิธีทรงตั้งปริยธรรม3ประโยคเป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้งปริยธรรมถวายพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวงอีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปดังนั้นเนื่องในวันวิสาขบูชาปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งปริยธรรม9ประโยคและปริยธรรม6ประโยคประจำปีพุทธศักราช2563ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ปริยธรรม9ประโยคจำนวน63รูปและสอบได้ปริยธรรม6ประโยคจำนวน300รูป
รวมทั้งสิ้น363รูปณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังสำหรับเรียนธรรม3ประโยคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งประเรียนธรรม3ประโยคในโอกาสอันควรโดยการพิธีในครั้งนี้ได้มีการคัดกรองและวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกในประเทศและในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรมาติดตามกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับ10อันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ2จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ3จังหวัดสระบุรีอันดับ4จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดอ่างทองอันดับ7จังหวัดศรีสะเกษอันดับ8จังหวัดสุรินทร์อันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดนครราชสีมาส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะอันดับ1นครหลวง14อันดับ2นครหลวง1อันดับ3นครหลวง7อันดับ4นครหลวง10อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง4อันดับ7นครหลวง5อันดับ8นครหลวง17อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง9คุณผู้ชมคะและในช่วงนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะไปติดตามรายละเอียดได้ในข่าววันนี้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงของ World News นะครับโดยในช่วงนี้ผมได้รวบรวมภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาฝากให้ทุกท่านติดตามรับชมและสร้างความปลื้มปิติใจไปพร้อมๆกันครับโดยเราจะไปเริ่มกันที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีถวายกองบุญเผยแผ่ผ่านทางระบบซูมครับสำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮอกแลนด์พิธีถวายกองบุญแสงสว่างประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพร้อมด้วยกัลยาณมิตรถนอมและกัลยาณมิตรวิจดารัตนาพิธีถวายกองบุญเผยแผ่ผ่านซูมโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรดาวันกัลยาณมิตรทวีศักดิ์กัลยาณมิตรอเล็กซ์วงแหวนแก้วกัลยาณมิตรมานิตกัลยาณมิตรนุสราพิลึกและครอบครัวพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสายทองรัชพงษ์และครอบครัวกัลยาณมิตรถนอมกัลยาณมิตรวิยดารัตนาและร้านยำมี่ไทยพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ครับและเมื่อเสร็จสิ้นพิธีการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ผ่านทางโปรแกรม Zoom แล้วสาธุชนทุกท่านก็มีความปลื้มปิติเบิกบานใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะแผ่ขยายไปทั่วโลกแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีของยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาเลยครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาทุกท่านด้วยนะครับทางด้านของวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับโดยเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน5วัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วซึ่งภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีกัลยาณมิตรธัญญรัตน์เทพิทักษ์ประธานฝ่ายคารวาสได้เป็นตัวแทนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระอาจารย์บัญชาสุปฏิทิโตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคานากาวะท่านประธานสงฆ์ได้นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรัย
พร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนที่จะประกอบพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดยคณะสงฆ์ได้สวดบทธรรมนิยามพร้อมกันนี้ตัวแทนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องการมรณานุสติและการสั่งสมบุญเพื่อเป็นเสบียงเดินทางในวัฏสงสารเพื่อเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตของนักสร้างบารมีและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญแล้วทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาร่วมกันที่แม่น้ำเมกุจิริกาว่าท่ามกลางสายฝนด้วยความปลาบปลื้มปิติใจกันทุกคนครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับภาพข่าวสารกิจกรรมงานบุญดีๆทั่วโลกนะครับที่ส่งมาให้เป็นกำลังใจในการทำความดีและอนุโมทนาบุญกับภาพแห่งความปลื้มปิติใจโดยเฉพาะยุคนี้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์ก็สามารถช่วยให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญเปรียบเสมือนอยู่ณศูนย์กลางพิธีและสามารถรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เป็นข้อคิดข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 อีกด้วยและสำหรับช่วงเวอร์นิวส์กับผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์ในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะขอเรียนเชิญชาวพุทธและกัลยาณมิตรวัดศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกร่วมพิธีถวายสังฆทาน323วัดออนไลน์ครั้งแรกของโลกแด่คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันเสาร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2564เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ได้ที่ลิงก์ zoom072.com ค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังต้องรักษามาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ TV และทาง YouTube Channel บุญนิวส์ค่ะและท้ายนี้นะคะเราลากันไปพร้อมกับพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปัททุตถะจิตตสนะภาติผู้มีจิตคิดร้ายย่อมหาความเจริญไม่ได้ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ